สวัสดีครับชาวเทรนเนอร์ทุกท่านนะครับ ก็ตื่นมาเช้านี้นะครับระบบ Wallpaper หรือว่าระบบตรวจเสานะครับที่ทาง Niantic ทำขึ้นมาให้กับคนเล่น Pokemon Go นะครับแล้วก็Ingress นะครับออกแบบใหม่นะครับรู้สึกจะมีโลโก้ใหม่ด้วยนะเนี่ยนะครับก็ระบบตรวจเสานะครับก็จะเข้าใช้งานได้เฉพาะผู้เล่นเลเวล40นะครับคือระบบมันนอกจากจะตรวจเสาแล้วนะครับมันก็จะมีระบบในการดูสถานะของเสาเราด้วยว่าสถานะตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องถามว่าเมื่อไหร่จะได้นะครับประมาณนั้นนะครับหน้าแรกก็ประมาณนี้นะครับเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ในนี่ Welcome to Niantic Radio นะครับก็ใช้ Google Login หรือ Facebook Login นะครับก็รู้สึกจะไอ้นี่ไม่ได้นะอะไรนะโปเกมอนเทรนเนอร์คลับนะครับก็ไปผูกกับ Google กับ Facebook ซะนะครับถ้าใครยังผูกไม่เป็นก็ลองบอกมานะครับเดี๋ยวสอนนะครับก็อันนี้ผมใช้ Google Login ละกันนะครับก็คลิก Continue with Google นะครับแล้วก็เลือกบัญชีนะครับอันนี้ผมขออนุญาตปิดละกันนะครับมันเห็นอีเมลนะครับอันนี้เป็นของคนอื่นนะครับสมมติผมเลือกบัญชีนี้นะครับนี่มันก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะครับฟีเจอร์แวร์พอยต์ก็คือตัวที่ผ่านแล้วนะครับคิดว่าน่าจะที่ผ่านไปแล้วนะครับคือที่ได้เป็นเสาแล้วประมาณนั้นนะครับรีวิวนะครับอันนี้ต้องสอบก่อนนะครับอันนี้ต้องสอบก่อนนะครับNomination ก็คือเสาที่เราขอครับนี่เห็นไหม Nomination คือเสาที่เราขอนะครับนี่อยู่ในสถานะไหนโนอีคิวลี่หมดเลยนะครับเห็นไหมมีผ่านมั้งไหมเนี่ยเอาเนี่ยครับมันเลือกกรองได้นะอันนี้เลือกกรองได้ว่าเสาที่ Accept แล้วมีไหมไม่มีเลยนะครับเสาที่ไม่ผ่านมีไหมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับประมาณนั้นอันนี้ in queue นะครับ in queue ก็คืออยู่ในคิวรอการตรวจนะครับอยู่ในคิวรอการตรวจประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นเสาของเรานะครับก็เปิดไปดูได้นะครับว่าเราปักไว้ที่ไหนใส่อะไรไว้ยังไงแก้ไขอะไรตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะวันนั้นมีคนบอกผมว่าผมใส่ป้ายอะไรผิดสักอย่างนะครับไม่แน่ใจว่าแก้ไขได้หรือยังนะครับสมมติผมแก้ไขอันนี้แก้ได้นะครับแก้ได้ในขณะที่อยู่ในคิวนะครับโอเคถ้าเราทำอะไรผิดไปหรือว่าอยากปักหมุดใหม่หรืออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นเฮลนะครับแล้วก็เซตติ้งก็ไม่มีอะไรมากนะครับทีนี้มาดูเรื่องสอบนะครับผมจะไม่ให้ดูสอบทั้งหมดนะแต่ว่าจะให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นหน้ารีวิวแล้วก็จะมี start training หรือถ้าใครเข้ามาก็ begin นะครับ begin reviewing นี่เลยนะครับประมาณนั้นนะฮะกดได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันไม่มีภาษาไทยนะครับผมไม่มีภาษาไทยนะครับก็กด start ได้เลยอันนี้เขาหน้านี้จะเป็นเทรนนิ่งนะครับเขาก็จะบอกข้อมูลต่างๆว่าเทรนนิ่งเป็นยังไงพับบิ๊กพาร์คอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมเคยเขียนไว้แล้วในเว็บนะครับเนี่ยมันจะมีข้อมูลบอกอยู่นะอันนี้ระยะอะไรจะบอกเรื่องระยะนะครับประมาณเท่าไหร่ห่างจากจุดอะไรเงี้ยแล้วเรามาลองสตาร์ทเทสกันเลยนะครับผมให้ดูคร่าวๆนะผมไม่ได้ดูให้ดูทั้งหมดนะครับอันนี้เขาจะบอกว่านะครับอันแรกนะครับเขาจะบอกว่า Lee County เนี่ยนะครับ Emergency Operation Center เนี่ยนะครับเนี่ยนะมันสมควรเป็นเสาหรือเป็นแวร์พอยต์เนี่ยนะครับหรือเปล่านะครับนี่อันแรกก็บอกใช่นี่มันมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์มี history อะไรต่างๆอันนี้บอกว่า no ไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องเป็นสถานที่หรือว่า
อะไรเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรเป็นสาวเพื่อนๆคิดว่าไงครับแน่นอนนะครับมันเป็น Emergency Operation Center นะครับต้องเป็น No แล้วก็กด Next นะครับนี่อันนี้อะไรเนี่ยส่งอะไรมานะครับอันนี้ Middle School นะครับสมควรเป็นแวร์พอยต์ไหมนะครับคือ1ก็คือรูปเนี่ยรูปอย่างเงี้ยไม่ผ่านแน่นอนนะครับเนี่ยไม่เลยนะครับไม่ผ่านแน่นอนนะครับและอีกอย่างนึงในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นโรงเรียนแล้วกันมหาลัยเขาอารุ่มอร่วยนะครับอย่างเนี้ย1รูปมันไม่ผ่านแล้วนะครับ2ก็คือมันเป็นโรงเรียนนะครับมันเป็นโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนนะครับเนี่ยมันจะบอกว่าเอ้ยผ่านไหมนะครับเป็น history อะไรเงี้ยนะครับผ่านเพราะเป็นสถานที่ที่มันเฉพาะหรือไม่ผ่านเพราะว่ามันเป็น primary หรือ secondary school ก็คือโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมนะครับหรือเป็น private ไม่ผ่านเพราะเป็น private resident ก็คือเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นไม่ผ่านนะครับเพราะว่าไม่ผ่านเพราะเป็นโรงเรียนก็กด next ได้เลยนะครับ fire station นะครับกด no ได้เลยครับคือเป็นอะไรอ่ะ สถานีดับเพลิงเนี่ยนะครับมันไม่ควรเป็นเสาหรือเป็นแวร์พอยต์อ่ะนะครับแวร์พอตผมพูดแวร์สปอตนะผมพูดผิดตลอดเลยนะครับคือมันเป็นสถานที่ที่ลุงสมมุติเอาง่ายๆเกิดสถานที่เนี้ยนะครับเป็นสถานีดับเพลิงเงี้ยนะครับแล้วเกิดมันเป็นยิมแล้วเป็นยิม EX นะครับคนไปออกันเต็มเลยนะครับแล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้มันจะไปเกะกะเขาจะออกไม่ทันนะครับเนี่ยนะครับเราก็เลือกเป็น no นะครับเป็น emergency service นะไม่ผ่านนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถกด copy แล้วก็ไปแปลได้นะถ้าใครใช้ Google นะครับทำบนอะไรอ่ะบน Google Chrome บน Desktop เนี่ยนะครับจะง่ายหน่อยก็คือกดแปลได้เลยนะครับนี่กด Next ครับนี่ Bath นะ River State นะครับ Forest เป็นป้ายบอกสถานที่นะครับนี่เป็น Public Park เปล่าต้องเลื่อนมาดูหน่อยนะฮะนี่เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเป็นตึ๊ดๆๆน่าจะเป็นปาร์คนะไม่ใช่ปาร์คเป็นฟอเรสต์น่าจะเป็นอันนี้เปล่าเสือเหลือฮิดเดนเจมนะครับฮิดเดนน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมือนอะไรเดียถูกซ่อนนะครับเป็นเหมือนอัญมณีของพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าอะไรดีอ่ะนะครับเป็นพื้นที่ที่แบบเฮ้ยไม่ค่อยมีคนเห็นอะไรเงี้ยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือบังเอิญว่ามันจะยากตรงที่ว่าเขาเอารูปของฝรั่งมาแล้วเราบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันนี้มันเป็นอะไรนะครับแต่นี่รู้สึกผมดูโลโก้น่าจะเป็นพวกเหมือนกรมป่าไม้นะครับเราก็ yes เลยนะครับน่าจะผ่านนะเป็นป้ายใช่ไหมนี่นะครับอะไรอ่ะฟิวเฮาชายนะครับคืออันนี้น่าจะเหมือนอะไรดีอ่ะศาลพระภูมิบ้านเราครับนะนี่ลองดูสิแต่มันก็เป็นพับบิกนะแต่มันซ่อนอยู่ในบ้านเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ไม่เห็นน่ะนะครับเห็นไหมมันไม่เห็นเราพยายามหมุนดูแล้วมันก็ไม่เห็นนะไม่เห็นแล้วก็อยู่ในบ้านด้วยนะครับก็เป็นโนแล้วกันครับเป็นโนแพทไออะไรอ่ะเป็นอะไรดีน่าจะโนแหละอันนี้เป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยอันนี้เป็น resident property ก็คือเป็นเหมือนของส่วนตัวในบ้านอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ควรก็เป็นโนแล้วกันนะครับคือมันอยู่ในบ้านเลยอ่ะไม่เห็นนะครับnext not bed library
อันนี้เป็น Public Library นะครับนะนี่ๆดูจากรูปนี่เราสามารถไอ้ที่ผมเคยบอกว่าเฮ้ยถ้าไอ้ถ่ายรูป Street View 360เนี่ยนะครับเนี่ยมันเอาไว้ใช้อย่างนี้ได้นะครับถ้ามันมีจุดที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยนี่เราจะดูได้ว่าฐานนี้มันมีจริงเปล่าไอ้รูปที่เขาถ่ายมานะครับเช็คดูหน่อยนะครับประมาณนั้นนี่นะครับมันเป็นไลบรารีนะครับเป็นห้องสมุดก็ผ่านนะครับผ่านก็กดเน็กนี่โอ้โหนะครับเป็นกระเช้าเอ้ยเขาเรียกอะไรดีอะ ตะกร้าขนาดใหญ่นี่ผมให้5ดาวเลยนะใช่ไหมนี่ดูกันนี่เห็นไหมเห็นไหมไอ้ที่360องศาเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงนี้นี่ครับเป็นตึกแบบลูกกระเช้าโอ้ให้ผ่านเลย5ดาวนะครับเนี่ยให้ผ่านก็กดเน็กอันนี้จะเป็นที่ตรวจป้ายเห็นไหมครับป้ายสวนสาธารณะของจังหวัดอุทัยนะครับก็ตรวจหน่อยโอ้โหครับป้ายนี่ผม5ดาวแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะเช็คได้ว่ามันดูพิเคทหรือเปล่าคือมีเสาอยู่ใกล้หรือเปล่านะครับไม่ใช่เสาใกล้ๆมีเสาซ้ำหรือเปล่านะครับเนี่ยเช็คดูได้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถดูได้ว่าไอ้ที่เขาโพสต์มาเฮ้ยมันมีจริงป่ะดูดิปักมาเนี่ยมีเปล่าถ้าไม่มีซูมดูครับผมว่าอันนี้ออกแนวมั่วป่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้จะช่วยได้เห็นไหมถ้ามันมี360องศามันจะดูไม่ได้ว่าไอ้ที่คุณปักมามันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับขอซูมหน่อยโหนี่มีงัวอยู่ตัวนึงเนี่ยนะครับเหมือนสวนสาธารณะแหละแต่ว่าเหมือนเขาทำอยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเหมือนคือรูปใน Google Street View เนี่ยมันจะไม่อัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำStreet View นะครับลองไปดูคลิปที่ผมสอนเขาก่อนนะครับไม่แน่ใจเลยนะครับแต่ว่าเขาก็มีรูปมามีวัวตรงนั้นคือรูปมันไม่อัปเดตนะครับเนี่ยดูยากตรวจยากผมสกิปไปก่อนแล้วกันอันนี้เป็นพระนะครับอยู่ตรงไหนของโลกก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีสตรีทวิวนะนี่มีเสาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมสตรีทวิวไม่มีคือเป็นวัดแหละครับมันดูยากมากเลยอ่ะสคิปไปก่อน หัวที่ลาวปะเนี่ยหรือไทยเนี่ยป้ายอะไรก็ไม่รู้ครับป้ายแผนกอ๋อนี่แผนกกสิกรรมและป่าไม้นี่อ่านได้แค่นี้แหละครับอีกอันนึงอะไรอ่ะแขวงวะแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงนี่นี่แผนกปลูกฝังนะครับประมาณนั้นนะครับแผนกกรมกองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมนี่อ่านออกแล้วเว้ยเคยไปทำงานที่ลาวมานิดหน่อยนะครับป้ายก็อันนี้ผมลองให้5ดาวดูแล้วกันนะครับอันนี้มีเสาอยู่เพียบเลยนะครับนี่ๆๆเห็นไหมมี Google Street View นะก็5ดาวอะไรเงี้ยนะครับ ชื่อนี่ให้5ดาวไปแล้วกันอันนี้ไม่นะครับให้3ดาวนะครับ unique 3ดาวเซฟไหมไม่เคยเซฟเท่าไหร่สถานที่มันเซฟมากนะเป็นอะไรเป็นอ็อบเจกต์เนี่ย
เป็นป้ายอ่ะป้ายนี้เป็นอะไรเนี่ยมันจะมีให้เลือกด้วยว่าเป็นอะไรเป็นป้ายนี้เป็นอะไรครับเป็น Arthur Body Part View Person นะประมาณเนี้ยเป็น building นี่ building government ใช่ๆเป็น government โอ้โหเยอะเลยว่ะ เป็น Arthur แล้วกันนะจบไปแล้วก็กด Submit ประมาณเนี้ยนะครับภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ค่อยออกนี่เหมือนกันโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอยู่ข้างทางเลยจักรยานครับจักรยานยักษ์มีไหมเนี่ยปัญหานะครับคือมันไม่มีอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะหรือมันเพิ่งมีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามี Google Street View จะช่วยได้เยอะเลยนี่ผมสกิปไปก่อนแล้วกันสกิปไม่ได้แล้วมันตรวจยากครับว่ามันมีหรือไม่มีเนี่ยเราไม่สามารถเช็คได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่40ก็ไปทำ Street View 360ไว้นะครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นการดูเสาที่ผ่านของผมนะครับผ่านไม่ผ่านของผมนะครับเสาที่ขอบางทีมันเสาป้าบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับนี่ป้ายเนี่ยเห็นเสานี้ไหมฮะป้ายข้อมูลอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรานะครับราชชนนีเนี่ยนะครับเนี่ยเสานี้ผ่านเสานี้ผ่านนะครับแต่ว่าบนอะไรดีอะบนโปเกมอนโกจะไม่เห็นจะเห็นบนอินเกรสนะครับสองเสาเนี้ยของผมอะนะครับเพราะมันไปใกล้กับอีกเสาหนึ่งนะครับคือบน Google เนี่ยเสาที่ใกล้กันมันจะหายไปแต่บนอินเกรสกับบน อะไรนะเกมแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเกิดอยู่นะครับแต่บน Google บนโปเกมอนโกไม่มีนะครับเนี่ยอันนี้คือเสาที่ผ่านมันจะมีเสาแบบสมัยก่อนนะครับผมจะบอกว่าเป็นเสาลิงตรวจแล้วกันนะครับเนี่ยเสาลิงตรวจเดี๋ยวนะเช่นผมขอไปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับรูปมันไม่ค่อยชัดอันนี้ที่ไหนวะเนี่ยแถวโรงพยาบาลปิยเวชนะครับนี่เบญจกิติปาร์คนี่อันนี้ก็ผ่านนะครับเสาลิงตรวจเช่นอะไรวะอันนี้ก็ผ่านนี่ก็ผ่านจุดไก่ส่วนใหญ่จะผ่านนะครับแต่ว่านี่เสาไฟอย่างเงี้ยผ่านถ้าเดี๋ยวนี้คงไม่ผ่านนะครับประมาณนั้นนะครับอันเนี้ยประมาณนั้นนี่ผ่านแล้วดูอันที่ไม่ผ่านของผมบ้างนะครับ not acceptนี่ลงอนุโมทาเทลนี่ไม่ผ่านอยู่แหละนะครับฟิตเนสแอเรียนี่ก็ไม่ผ่านมันอาจจะไปซ้ำนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ผ่านได้ไงก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเท่าที่ไปดูนะครับก็คือเขามองไม่เห็นใน Google Street View ต้องกดเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงนะครับถึงจะมีรูปอันนี้ก็ไม่ผ่านผมก็งงว่าไม่ผ่านเพราะอะไรนะควรจะผ่านbehind นี่ก็ไม่ผ่านเพราะอะไรซ้ำเนี่ยน้ำตกก็ไม่ผ่านอันนี้โดเรมอนเพลย์กราวด์ไม่ผ่านมันเขาอาจจะมองว่ามันไม่ยั่งยืนนะคือมันอาจจะเคลื่อนย้ายได้น้ำพุก็ไม่ผ่านคือมันไม่สวยกังหันน้ำนี่ไม่ผ่านเนี่ยโอ้โหโรงเรียนลำปลายมาสนะผมก็ไปแถวนั้นผมก็ถ่ายเล่นนะครับนี่ก็ไม่ผ่านนี่ก็ไม่ผ่านป้ายสมาคมก็ไม่ผ่านศาลานี่ก็ไม่ผ่านจริงๆมันควรผ่านครับศาลาบูรพาเนี่ยแต่มันอาจจะไปซ้ำหรือไปอะไรก็เดอะแพลนเนี่ยไม่ผ่าน
บ่อน้ำกลางสวนก็ไม่ผ่านแต่มีคนทำผ่านคือมันไปดุ๊กเขตกันจระเข้น้อยของผมก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้ไม่ผ่านอยู่แล้วอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่แต่จริงๆอันนี้น่าผ่านแต่ว่ามันมีเสาใกล้ๆอยู่คิดว่านะครับบ่อน้ำได้ถ่ายไป2รอบก็ไม่ผ่านพญานาคพ่นน้ำไม่ผ่านจระเข้น้อยอีกแล้วมาไงวะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ผ่านนะครับมันไม่น่าผ่านอยู่แล้วล่ะสิงโตหินอ่อนจริงๆควรผ่านแต่ว่าบังเอิญมีคนขอไปก่อนนะครับเนี่ยรูปปั้นม้าลายเงี้ยนะครับไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมขอไว้นานมากนะปี2013อะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ผ่านนะครับคือมันเป็นหัวรับน้ำดับเพลิงไม่ควรมีอะไรไปใกล้ๆนะครับนี่สปีกเกอร์ก็ไม่ผ่านนะครับป้ายวัดผาสุกก็ไม่ผ่านสะพานก็ไม่ได้ป้ายดูโอคูซีน่าก็ไม่ได้ไฟต้นไม้ก็ไม่ได้ไอ้ในพวกนี้ไม่ได้หรอกอันนี้ผมขอไปนานนั่นปี2013นี่ปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ผ่านอยู่แล้วครับเป็นทหาร Impact Arena ไม่ผ่านอันนี้พิมพ์ผิดอีกต่างหากนะครับประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้นะครับถ้ารักกันชอบกันนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscription นะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับให้มารู้จักกันด้วยนะครับผมโอเคแค่นี้ครับสวัสดีครับ